ข้างนี้วันนั้นกลับไปแล้วแบบไปเดินเยอะแล้วมันก็เลยมันเป็นเส้นเนี้ยค่ะเข้าสลักเพชรเลยก็แปลว่าถ้าไม่อยากจะให้ปวดก็แปลว่าไม่ต้องเดินไม่ได้ยาสินมันต้องเดินต่อไปจากนี้ไปเดินได้เลยนะก็จะไม่ปวดดีไหมดีค่ะไทรอยด์เป็นพิษจิตใจมันมีอาการไหมอาการบางทีมันจะเหงื่อออกทั้งตัวแค่นี้เองเหรอร้อนแค่นี้เขาก็บอกว่าไทรอยด์เป็นผลในเลือดด้วยเอาละแค่นี้เขาก็บอกว่าไทรอยด์เป็นพิษแค่ร้อนเนาะงั้นต่อไปจะไม่มีร้อนจะไม่มีเหงื่อออกมากโอเคไหมค่ะเอางั้นดีกว่าเราไม่พูดถึงคำว่าไทรอยด์เราไม่ถึงคำว่าเป็นพิษแต่เรามาพูดถึงเหงื่อกับร้อนโอเคไหมแล้วเลือดผลเลือดไม่ปกติอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นโอเคถ้านายแพทย์นางแพทย์มันดีพอไม่รู้จักลุงหงอกหรอกที่นี่ฮะแปลว่ามันไม่เจ๋งสิครับมันจึงต้องเจอลุงหงอกต้องคิดอย่างนั้นสิครับถ้าไม่เปลี่ยนความคิดตรงนั้นมันจะยากเข้าใจละชัดเจนต้องเปลี่ยนไปเลยนั่นคือเรื่องของเขารู้ตามเขาไปเชื่อเขาทำไมจึงเชื่อเขาเพราะว่าสังคมเลือกเขาเป็นคนเก่งโดยการสอบก็เลยยอมรับคนเป็นหมอนั้นต้องเกินมนุษย์แล้วไปยอมรับโดยทัศนคติเพราะฉะนั้นเขาพูดอะไรเราเชื่อเขาเราเป็นทาสของความเชื่อหรือไม่โอเคไหมต้องกลับคิดใหม่แล้วยอมเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนความเชื่อเคยเชื่อเขาไม่เชื่อแล้วเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จะเอาประโยคนี้ไปใช้ก็ได้ชีวิตจริงจากลุงออกแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยต้นความคิดจริงมันเป็นอย่างนี้หรอเฮ้ยแค่นี้คิดเองได้ดีกว่าทำไมต้องให้คนอื่นมาชี้นำความคิดล่ะง่ายจนนักการการดวงตัวเองที่แท้จริงจะคิดทำอะไรไม่ทำอะไรก็เลือกได้ต่อไปนี้เราสุขภาพอย่าไปขึ้นตรงเลยครับของเขามันเป็นอาชีพค่ะไอ้ที่เขาเอาให้เรากินก็คือยายาพิษถ้าเขาไม่มียาไม่เป็นหรอกตายหาเนี่ยตายหาเนี่ยกินกับชีสถ้ามีสองสิ่งไม่เครื่องมือเนี่ยตายหาแน่อาชีพผมเข้าใจไหมภาษาผมนี่เจ็บแสบมากคอยรู้เจ็บแสบมากทำไมผมยังใช้พูดภาษาเจ็บแสบแบบนี้ผมต้องการให้คนรุ่นหลังได้ฉุกคิดผมไม่ใช่ไปอิจฉาตาร้อนอาชีพเขาหรอกยังไงผมก็ไม่ไปประกอบอาชีพแข่งเขาอยู่ใช่ไหมครับชีวิตจริงผมหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงอาผมนายแพทย์สุรินทร์ผมครับตระกูลเข้ามาตัวกันเลยนายแพทย์นางแพทย์หลายตัวเหมือนกันนะหายมาเรียกเป็นตัวสิกรักมาใช่ไหมลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลดีสิผมยังไม่ถึงขั้นเรียกตัวนะกักไปหน่อยใช่ไหมผมพูดภาษาอย่างนี้ผมต้องการให้คนคิดต่างหากแล้วเพราะไม่เคยมีคนพูดให้คิดมีแต่พูดให้เชื่อความจริงเนื้อในของมนุษย์ผมยกย่องทุกคนแหละใช่ไหมเนื้อในของมนุษย์ผมยกย่องกราบไหว้บูชาทุกคนแหละตั้งเด็กด้วยแต่พอเวลากลับมาเป็นอาชีพถ้ามีอาชีพแล้วเปรียบคนเนี่ยผมจะดูแคลนตอน3โมงไม่มาโทรไลน์มานี้ต่อถ้าเป็นอาชีพที่เอาเปลี่ยนไม่รู้ว่าผมมีความสุขไหม
ก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบใครรวมความแล้วโอ้นะครับนะไขมันเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดเป็นไรเนาะไขมันมันเยอะเกินรู้ได้ไงม้อยล่ะอาการดีกว่าตื่นขึ้นมามีอาการไม่ใช่ไรบอกอาการเลยตื่นขึ้นมาอาการตื่นขึ้นมาถึงหลับเลยอาการเป็นไงปวดขานี่มันชาชาเลยค่ะเดินมาก็ปวดเลยใช่ไหมโอ้สบายมันชาชาพรุ่งเช้าคือคำตอบสุดท้ายโอเคนะโอ้คราวที่แล้วที่กลับไปหนูคันมากเลยที่สัมผัสไปให้ครั้งแรกคันแสนคันเลย2วันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นเนี่ยคันตั้งแต่ออกจากบ้านวันนี้ยังคันอยู่วันไม่วันนี้มันไม่เป็นคราวที่แล้วครั้งแรกปวดหัวครั้งแรกคือปวดหัวครั้งที่2คันจบเขาก็ปวดหัวก่อนคันครั้งแรกปวดหัว before นะหายปวดไหมหายเป็น2วันนี่คือผลของมันนะค่ะครั้งที่2คัน before คันเจอผมแล้วกี่วันหายมาเจอแล้วคันกลับไปวันหนึ่งอ๋อเจอแล้วคันพอไปเจอมือผมก็คันวันนี้ก็หายมาถึงวันนี้มีคันไหมไม่ค่ะถามว่าอะไรตรงนั้นมันต้องย้อนคำถามด้วยปวดหัวหายโอ้ไม่แน่เว้ยหงอกใช่ต้องรู้สิครับชีวิตจริงเราเป็นปวดขนาดไหนเพียงใดเฮ้ยหงอกมันแน่เว้ยมาที่สองเฮ้ยฉันอยู่ดีขึ้นคันเฮ้ยไม่เอาไหนเว้ยหงอกเนี่ยแต่หนึ่งวันผ่านไปเฮ้ยเจ๋งว่ะนั่นคือคำถามคำตอบอีกอันหนึ่งเพราะว่าที่เราใช้กันไปมันไม่ได้ใช้อะไรกินทาสีไม่มีเลยเห็นไหมฮะมันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่ทำให้เราขบคิดได้นี่คือตัวปัญญาเหมือนเราดินสอโอ้ยนี่ขั้นที่สามเนาะไขมันเส้นเลือดก็คือตันนั่นแหละหรือมันเยอะเยอะคือผลมันก็คือเหนื่อยง่ายเพราะว่าเลือดเลือดใช่ไหมเคลียร์ถูกต้องอ่อนเปรี้ยวเพลียแรงเช่นเลือดถ้าหากว่ามีอะไรมันตันตรงนี้เลือดมันก็เดินไม่สะดวกผ่านไม่สะดวกใช่ไหมตอนนี้เขาใช้อะไรใช้อะไรถ่างออกที่เขาใช้เขาพูดออกบอลลูนพลังงานตรงนี้มันจะไปล้างเองมันจะทำลายพลังงานที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นไขมันก็รู้เองเราไม่มีเครื่องมือวัดมาที่นี่เนาะค่ะโอ้ยถ้าผมมีหรือ before after ยังไงจะตายถ้าผมมีเนาะถ้ามีเครื่องมีมือละลายกับตัวละลายกับมือเนี่ยเห็นเนี่ยซึ่งผมบอกผมไม่ได้ทำการค้าถ้าผมทำการค้าผมลงทุนแน่ซื้อตรงนี้โอเคไหมค่ะแล้วทำเห็นจ่าๆนะนะครับไม่หายคืนเงินโดยที่ว่าเห็นจ่าๆด้วยผมถึงไม่อยากจะประกอบอาชีพแข่งกับใครผมอยากจะให้ในสิ่งที่ผมรู้มากกว่ากับใครก็ได้ในโลกใบนี้มนุษย์ มีความพอใจที่จะให้รู้ให้เข้าใจและสุดท้ายพึ่งตัวเองเข้าใจไหมกินอากาศเออนี่คือเป้าหมายสูงสุดลุงงอนะครับเออขอให้เข้าใจตรงกันให้ชัดๆเอาไว้เอานะต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการนะเนาะเอาล่ะหายใจเองคุณโยมคอยดูผิวนิ้วจะเนียนขึ้นยิ่งเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วอย่างนี้ถือว่าขรุขระไม่สวยดีไม่บอกว่าตกกระใช่ไหมไม่ต้องเอาสวยผิวมันเนียนมันก็พอแล้วเนี่ยโทษทีเนี่ยลักษณะคือผิวเนียนตรงนี้เนียนแต่โดยรวมแล้วมันน่าจะเนียนมากกว่านี้อีกเห็นไหมครับไม่ต้องพูดคำว่าสวยไม่ต้องพูดคำว่ารวยพูดคำว่าดีคำว่าเนียนของเราใช่ไหมเอาความเนียนกลับไปก็แล้วกันคุณดีเหรอจะเข้าเตาใหม่เข้าเตาหล่อล้อมใหม่จะเข้าเตาหล่อล้อมใหม่จะเข้าโรงผลิตใหม่เอาไปทำอะไรหมดเอาไปทำอะไรซื้อเสื้อผ้าถูกไงซื้อตัวใหญ่นึกว่าจะเอาคุณไปขายซื้อไปซื้อเสื้อผ้าตัวใหญ่ก็ราคาแพงไงเหรอง่ายเหรอพอเดี๋ยวสนใจมันตรงนั้นกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกดีกว่าใช่ไหมพวก
นี่ยนะเออเอาสุขภาพดีกว่าไปชมไปตามสมส่วนก็แล้วกันไปตามสัดส่วนและสมส่วนที่บิดอนมารดาให้มาผมว่ามันน้ำเรื่องเขาที่ต้องเราสิเรื่องส่วนเขานี่ส่วนเราที่เนี่ยเขาก็พูดกันน่ะเขาก็ต้องการสมส่วนที่พ่อแม่เขาให้มาเขาไม่รับมาช่วยเรื่องเขาใช่ไหมนี่วิธีคิดง่ายๆใช่ไหมเราอยากจะเจริญตัวแบบสมส่วนใช่ไหมเอาให้สมส่วนเออสมส่วนกระบวนทางด้านร่างกายแต่ตอนนี้มันยังไม่สมดุลนะนั่นไงกำลังโดนปรับอยู่แล้วเนี่ยกำลังโดนปรับนะแข็งค่ะค่อยๆปรับไปกายใจจิตนี่สังเกตมันจะโปร่งโล่งแล้วมันจะเบาดูสังเกตติดหงายเรือโยกหงายแข็งเลยดีมากสบายสบายมีผลหมดนะหลังเท้าเอาสังคมนี้ได้ครับโทษเอาไว้ให้หลังอ่อนเล่นสะพานโค้งได้โทษอยากเล่นโยคะท่าสะพานโค้งโทษครับโทษครับไม่ว่าเจ้าจะอยากเล่นฟังผมเป็นคนที่ต่อภาษาได้เนียนมากนะขอให้ใครกระดามเริ่มภาษามันหนึ่งผมจอดได้เนียนมากไม่ว่าเจ้าอยากจะเล่นสะพานโค้งหรือแถมด้วยสะพานหงายด้วยเอาโค้งก็ได้เอาหงายก็ได้สะพานด้วยเห็นไหมสะพานความก็มีสะพานโค้งก็มีเอาแบบหมดนะนี่ภาษาผมจะตอบภาษาได้ในเชิงปัญญาด้วยนะภาษาไม่ได้นะโทษครับเชิงปัญญาปึ๊ดแค่นี้ก็หลังสบายแล้วพลังงานผมไม่ใช่ธรรมดาโทษครับที่พร้อมผมพนักมันไม่มันแข็งใช่ไหมที่นี่มันสบายกว่าจริงใจจริงมันดีถ้าผมทำเป็นอาชีพจริงๆชีวิตนี่มันดีมันปรับมุมมองศาได้มันจะได้หมดผมไม่ได้ทำการหาใช่หรือเปล่าไหมถามว่าอยากทำไหมต้องมีคนแฮนเดิลถึงจะทำได้แฮนเดิลเองไม่ได้ผิดวิสัยของผู้ที่เป็นผู้ให้ใช่ไหมใช่ใช่มีคนแฮนเดิลอยู่เบื้องหลังของนะนั่นได้อยู่เบื้องหน้าไม่ได้เลยทีนี้เราก็ไม่ใช่คนไม่ไหวทางหลอกก็ทำยาวโดยเนื้อแท้เลยทำยาวจะถูกคำขอข้อทหารอินทราในวันนั้นนะเพราะว่าผมเองจะเป็นคนที่กล่าวโทษไม่ได้อันตรายนะการต่างที่กล่าวโทษผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ขึ้นนะเพราะผมจะรู้ว่าผมคือใครต้องระวังจะให้ใครคิดไม่ดีกับเราตัวได้เพราะว่าความคิดมันจะถึงเขาเองนี่ผมระวังคนผมระวังอยู่ตรงนั้นนะครับโทษครับสังเกตท้องจะอืดน้อยลงท้องอืดแค่นี้ก็รู้แล้วสัมผัสก็รู้แล้วท้องไส้มันจะอืดน้อยลงภาษาผมจัดภาษาไปแล้วโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะไม่ไหวต้องบอกนะเพราะว่าพอผมสัมผัสผมจะรู้เลยนะโทษครับโทษครับอ
าชาละแค่นี้ตัวสังเกตถามว่าโล่งจริงไหมโยมปึ๊กปึ๊กจะได้ดีขึ้นยาวขึ้นลึกขึ้นหายใจลึกขึ้นตัวนี้มันจะเบิร์นขอไม่รู้ไม่มันจะเพิ่มธาตุไฟขึ้นมาไอ้ทำการละลายไขมันในเลือดที่พูดเมื่อกี้นั่นแหละมีพลังนี้พลังเดียวเดียวช่วยได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฟังเฉยๆจะพูดถึงมันคำว่าไขมันคนผมทำไม่บ่อยตัวนี้ก็มีเครื่องตรวจโรคง่ายจะตายbefore after ไม่หายเคยยังสบายผมไม่มีใครมาแฮนด์ได้ผมไม่มีใครมานั่งแฮนด์ได้ผมถ้ามีคนมาบริหารจัดการแฮนด์ได้ใช่ได้รู้ผลตรงนี้เลยพื้นที่ก็มีใช้อยู่แล้วกั้นเดี๋ยวก็ได้มีต่อไปได้มีสนามยางมีต่อไปของนู้นมีต้นไม้มันไม่ใช่ก็ได้คิดได้ทั้งนั้นแต่ผมเนี่ยจะทำไม่ทำเท่าไหร่จะเบาหลังจากผมปล่อยแล้วจะรู้ว่าเบาตอนนี้เจ็บไหมเนี่ยเจ็บอย่าให้ถึงขั้นเจ็บเพราะมากกว่านี้เพราะมีคำว่าเจ็บนะถ้ามีคำว่าเจ็บมันจะบอบช้ำแล้วจะมีรอยไหม้ด้วยทางอันผมไม่ฮะแค่กดเนี่ยจะมีรอยเป็นไหม้บนพื้นไม่ได้นะพลังผมไม่ได้นะเอาความสบายจากไปแล้วแค่สบายโทษครับดูมันจะสบายนะยังไม่ถึงขั้นสบายเดี๋ยวมันจะถึงเองโปรดสังเกตขยับถามว่าสบายนี่ทำเป็นตัวอย่างยังข้างนี้น้องเขาจะทำให้ผมยังไม่บอกว่าสหายนะสบายไหมดีขึ้นสบายมีคล่องตัวขึ้นค่ะปล่อยผมตัวที่เป็นปัญหาจุดที่เป็นปัญหาอยู่ดีกว่าแป๊บเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเฮ้ยตราช้างแบบนี้เจ็บไหมเนี่ยไม่เฮ้ยตราช้างเนี่ยอย่างเงี้ยมันชามันไม่ได้เจ็บแปลว่าอะไรตราช้างผมทานอย่างหนาอย่างหนาอะไรหนาไม่เจ็บจริงเหรอค่ะเฮ้ยมนุษย์พันไหนวะเนี่ยพันไม่รู้สึกรู้สาหรือเปล่าวะเนี่ยโทษครับโทษเจ็บไหมเนี่ยไม่อุ้ยจริงเหรอจริงหายเลยเว้ยทำไงวะเนี่ยเอาให้หายใส่เตาล้อมใหม่ดีไหมเนี่ยโทษครับสังเกตโทษครับทำไมรู้สึกอะไรก็เกินไปแล้วโยม
รู้สึกตรงนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งไปขนาดนี้จะไม่รู้สึกเกินไปแล้วมันรู้สึกตรงนี้รู้สึกนะรู้สึกไงอธิบายความรู้สึกรู้สึกตอนนี้เหรอมันชาชาไม่รู้สึกมันชาแต่มันมีเอฟเฟกต์นะเหงื่อตรงนี้มันยังแป๊บแป๊บแต่มันมีเอฟเฟกต์นะเข้าใจว่าเอฟเฟกต์นะพยายามตรวจสอบมีเจ็บไหมไม่เจ็บขนาดนี้ไม่เจ็บค่ะร่างกายไม่สมส่วนเจ็บตรงนี้เจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บใช่ไหมเริ่มเจ็บแล้วนะโอเคของยาแค่นี้ให้เวลามันก็มันแน่นมากใช่เจ็บตรงเส้นตรงนี้แน่นผมใช้คำว่าแน่นไม่ต้องไปใจผมสรุปภาษาให้เรียบร้อยแล้วผมสรุปโดยภาษาให้เรียบร้อยเจ็บแน่นยังไม่ฟลูให้มันไปพักฟื้นหน่อยเนาะดีไหมคำว่าพักฟื้นต้องเข้าใจอันนั้นด้วย